You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับพญาไท Health Facts Podcast ใน EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของเบาหวานแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูนะครับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากและคุณผู้ชายคุณควรต้องใส่ใจฮอร์โมนเพศชายของตัวเองกันด้วยนะครับถ้าเกิดยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ครับก็แนะนำมากๆเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการที่เราเป็นเบาหวานมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับฮอร์โมนเพศชายที่มันผิดปกติกันบ้าง นะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณหมอนะฮะดร.นายแพทย์วิวัฒน์รอดประเสริฐศูนย์เบาหวานและต่อมไรท่อโรงพยาบาลพญาไท2หรือว่าคุณหมอตูนคุณหมอตูนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยนะคุณหมอครับผมอยากถามคุณหมอว่าเบาหวานมันคืออะไรครับครับเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังนะครับซึ่งเกิดจากการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินะครับการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเป็นเวลานานๆเนี่ยมันส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายทั่วเลยนะครับตั้งแต่ระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับระบบประสาทต่างๆนะครับระบบฮอร์โมนนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของอวัยวะอื่นๆด้วยผมก็ได้ยินมาว่าน้ำตาลหรือว่าของหวานนี่มันเป็นยาพิษสำหรับร่างกายใช่ครับจะพูดอย่างนั้นก็ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าการที่เรารับประทานของหวานเยอะมากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันทำให้เรามีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนแล้วก็ยังทำให้เกิดโรคต่างๆซึ่งเกิดจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเกินได้ด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องฮอร์โมนเพศแล้วก็เบาหวานแน่นอนเราต้องถามว่าเบาหวานมันส่งผลกระทบเกี่ยวกับเพศของเรายังไงบ้างเสื่อมสมรรถนะทางเพศใช่ครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสมรรถนะนั้นลดเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเบาหวานเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนไข้ผู้ชายเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้จากหลายกลไกเลยนะครับอันแรกเลยก็คืออย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านไปนะครับว่าการที่เป็นเบาหวานมาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบหลอดเลือดระบบประสาทนะครับซึ่งเหล่านี้มันมีส่วนในการควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้เบาหวานหลายรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนร่วมด้วยเนี่ยนะครับเขาจะมีระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยลดลงกว่าปกติได้เพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยถดถอยทำงานน้อยลงนะครับจากการที่เป็นเบาหวานมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุมได้ไม่ดีนะครับนะก็เลยทำให้ตัวลูกอัณฑะเนี่ยผลิตฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนได้น้อยลงได้ตัวเบาหวานพอน้ำตาลมันสูงนี่มันไปทำปฏิกิริยาหรือว่ามันไปส่งผลอย่างไรทำไมถึงทำให้ลูกอัณฑะเนี่ยมันผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีอินซูลินนะก็คือเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับเยอะขึ้นแล้วก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับภาวะนี้มันจะทำให้ระบบสมองในส่วนของไฮโปทาลามัสแล้วก็ต่อมใต้สมองซึ่งมีหน้าที่ในการจะควบคุมการทำงานของลูกอัณฑะทำงานได้ลดลงก็ทำให้ลูกอัณฑะนะครับผลิตฮอร์โมนเพศชายได้น้อยลงการที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับพอน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงกว่าปกติเนี่ยร่างกายจะต้องการอินซูลินเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันมีภาวะดื้ออินซูลินนะครับซึ่งภาวะเนี้ยมันไปส่งผลทำให้การทำงานของระบบฮอร์โมนเพศเนี่ยลดลงอย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นนะครับการที่มีภาวะอ้วนหรือว่าเบาหวานเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ทำให้ระบบฮอร์โมนเพศเนี่ยทำงานได้ลดลงด้วยครับครับผมก็แน่นอนแหละว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเนี่ยลดลงด้วยผมขอไปแตะเรื่องของผู้หญิงนิดนึงหน่อยได้ไหมคุณหมอแล้วแบบเนี้ยผู้หญิงก็เป็นด้วยไหมครับผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำงานทางเพศเนี่ยผิดปกติได้มากกว่าคนทั่วไปที่ไม่เป็นเบาหวานเช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเรื่องของอาการอาจจะแตกต่างจากคุณผู้ชายฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ใครเป็นบ้างฮะคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเช่นอวัยวะทางเพศของเรามันไม่แข็งตัวตอนเช้าอะไรแบบนี้เราต้องแก้ไขยังไงคุณหมอแนะนำว่าถ้ามีอาการอย่างที่เล่าไปนะครับก็ควรที่จะมาพบแพทย์เพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องทำการประเมินนะภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับฮอร์โมนเพศชายนะครับเรื่องของยาที่คนไข้รับประทานอยู่นะครับว่า
ยาบางตัวนั้นอาจจะมีผลเกี่ยวข้องทำให้ลดระดับฮอร์โมนเพศหรือทำให้การทำงานของอวัยวะเพศเนี่ยทำงานได้ลดลงได้นอกจากนั้นนะครับคุณหมอที่ดูแลเนี่ยก็ยังจะประเมินโรคร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคทางระบบหัวใจนะโรคตับโรคไตนะโรคภาวะอ้วนเป็นต้นนะครับซึ่งภาวะเหล่านี้ถ้าได้รับการดูแลรักษาเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการทำงานของอวัยวะเพศที่ลดลงได้ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละมันก็อยู่เกี่ยวกับการพักผ่อนการกินการออกกำลังกายทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเกิดเราทำได้ดีเนี่ยเบาหวานมันก็จะหายไปเองได้ไหมคุณหมอใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีการควบคุมอาหารมีการออกกำลังกายต้องคุมปากตัวเองนะมันยากตรงนั้นแหละอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็น่ากินนะคุณหมอเนาะใช่ครับนะถูกต้องเลยนะครับถ้าเราคุมได้ดีนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดดีรักษาน้ำหนักให้เป็นปกติเนี่ยตรงนี้ภาวะเบาหวานจริงๆหายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณหมอมีข้อแนะนำไหมครับว่าควรกินประมาณไหนออกกำลังกายนอนประมาณไหนเลยครับครับก็แนะนำว่านะครับก็คือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะรับประทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้น้อยลงนะครับแป้งใช่ครับพวกนี้ประกอบไปด้วยแป้งแล้วก็ที่สำคัญกว่าแป้งเนี่ยก็คือพวกของน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็จะอยู่ในพวกขนมหวานนะครับน้ำที่มันมีการเติมน้ำตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาที่มีการใส่น้ำตาลหรือนมข้นหวานเป็นต้นน้ำตาลเทียมมันช่วยไหมครับจริงๆน้ำตาลเทียมเนี่ยก็สามารถช่วยทำให้คุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็จะแนะนำเบื้องต้นว่าเราควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานเป็นหลักก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รู้สึกว่ายังติดหวานเนี่ยการใช้น้ำตาลเทียมมาเป็นระยะเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ก็เอาง่ายๆนะครับของที่อร่อยเนี่ยก็ลดมันหน่อยละกันส่วนมากของที่อร่อยก็จะแบบไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยเนาะคุณหมอเนาะเมื่อกี้เรื่องของการกินไปละออกกำลังกายแหละครับต้องมากน้อยยังไงครับออกกำลังกายเนี่ยเราแนะนำว่านะครับควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับ150นาทีต่อสัปดาห์วิธีก็คือง่ายๆก็คือวันละครึ่งชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ okay. นะครับโดยการออกกำลังกายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับนั่นก็คือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเนี่ยทำงานเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งว่ายน้ำการเล่นแบดมินตันเตะฟุตบอลนะครับเล่นเทนนิสพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าให้ทำการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยการทำเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2เซสชั่นต่อสัปดาห์ร่วมด้วยครับแน่นอนแหละเพราะว่าเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นมันก็จะไปเผาผลาญได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อยิ่งโตอะไรแบบนี้การเผาผลาญต่างๆมันก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับถูกต้องเลยครับนะก็อยากให้ทุกคนออกกำลังกายกันเยอะๆนะอย่างที่คุณหมอบอกวันละ30นาทีก็ได้อยู่บ้านวิดพื้นอะไรแบบนี้ก็ได้โดดเชือกอะไรอย่างง่ายๆที่บ้านก็ได้เพื่อเป็นการบริหารหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะใช่ครับถูกต้องเลยครับเรื่องสุดท้ายการพักผ่อนแหละครับอันนี้ยากที่สุดเลยผมว่าใช่ครับการพักผ่อนเนี่ยจริงๆมีความสำคัญมากแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านคงจะทราบว่าบางทีมันก็ยากสำหรับคนที่ทำงานนะครับนะครับในทีมงานผมมองหน้าแล้วนะฮะเพราะไม่ค่อยได้นอนกันนะครับเรื่องจริงกับพูดเล่นนะครับเราแนะนำนะครับว่าควรจะมีการนอนพักผ่อนเนี่ยนอนหลับเนี่ยให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงต่อวันนะครับต่อเนื่องไหมครับอย่างต่อเนื่องโดยที่การนอนหลับเนี่ยควรจะเป็นการนอนหลับแบบมีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือว่าไม่มีการตื่นบ่อยนะครับไม่มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับกลางคืนซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆก็คืออย่างเช่นมีการนอนกรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับมีการตื่นมากลางคืนบ่อยนะครับหรือว่ามีการนอนกรนตอนกลางคืนเนี่ยควรจะเล่าให้คุณหมอที่ดูแลเนี่ยฟังด้วยเพื่อได้รับการประเมินเพิ่มเติมนะครับเพื่อช่วยทำให้การนอนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกสลีปเทสต่างๆอะไรแบบนี้นะใช่ครับถูกต้องเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกสมาร์ทวอชเนี่ยเขาก็สามารถมาช่วยเราดูได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณโทรเข้ามานะครับภายใน5สายแรกไม่ใช่ครับเราไม่ได้ขายสมาร์ทวอชนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์เข้าได้ผมมาตั้งให้เรียงตรงนี้เลยนะครับรอเล่นก็แน่นอนแหละว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ว่าหลับไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ลองถามคนรอบข้างดูว่าเมื่อคืนเรามีนอนกรนไหมหรือว่าเราตื่นมาอาจจะรู้สึกว่ามันนอนหลับไม่เต็มอิ่มทั้งที่นอนแบบ6ชั่วโมง8ชั่วโมงกันแล้วก็ไปลองทำพวกสลีปเทสดูได้นะผมว่าใช่ครับเพราะว่าภาวะอ้วนเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยได้บ่อยนะครับซึ่งก็ทำให้พบได้บ่อยในคนไข้เบาหวานด้วยผมเคยได้ยินว่าถ้าเกิดพอเราน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันจะไปเหมือนแบบทับ
หลอดหายใจหลอดลมประมาณนี้ไหมคุณหมอหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันจริงๆคืออาจจะมีส่วนบ้างนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ทับโดยตรงแต่ว่ามันจะทำให้การหายใจของเราเนี่ยทำงานได้น้อยลงกว่าปกตินะครับนั่นเองนะครับก็นี่แหละเป็นเทคนิคละกันซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณทำได้หรือเปล่าแล้วก็พูดกันเรื่องนี้ออกกำลังกายนอนการกินเนี่ยทุก EP เลยก็หวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะครับให้คุณหมอปิดท้ายกันดีกว่าครับมีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าคอยเตือนละกันสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นนะตอนนี้ครับก็แนะนำว่านะครับการควบคุมเบาหวานที่ดีนะครับนั่นก็คือทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติตามอย่างที่คุณหมอที่ดูแลนะครับแนะนำไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันสามารถที่จะป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวซึ่งหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งนะครับที่เราเจอได้นะครับก็คือการที่มีการทำงานของอวัยวะเพศเนี่ยที่ลดลงทำให้ความสามารถในการร่วมเพศลดลงได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายท่านไหนนะครับที่มีอาการความผิดปกติเหล่านี้เนี่ยแนะนำนะครับว่าให้พูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอตูนมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะไปเจอคุณหมอมาปรึกษาคุณหมอนะฮะก็ไปที่โรงพยาบาลพญาไท2กันได้เลยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคุณหมอของเรานะฮะดร.นายแพทย์วิวัฒน์รอดประเสริฐศูนย์เบาหวานและต่อมไรท่อโรงพยาบาลพญาไท2นะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามพญาไท Health Fact Podcast มาตลอดเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ